วัสดีครับท่านผู้ชมครับซุปเปอร์มวยไทยไฟถล่มโลกวันนี้นี่ครับก็ต้องยอมรับว่าจัดวันนี้พิเศษเลยทีเดียวเพราะว่าโปรโมเตอร์วันนี้ของเรานะครับยอดมวยในประเทศไทยบัวขาวบัญชาเมฆครับรายการนี้ครับทุกอย่างจริงหมดต่อยจริงเจ็บจริงแพ้จริงนะครับทุกอย่างต้องจริงหมดเลยทีเดียวฉะนั้นจะเป็นแตกหรือว่าโดนหมัดนับด็อกหรือว่าคือเรียกว่าหลับไม่ตื่นก็มีฉะนั้นวันนี้ต้องสุดยอดเลยทีเดียวนะครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกวันนี้ต้องดูเด็ดเผ็ดมันแล้วก็มาพบกับมวยคู่แรกวันนี้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินสุรัตน์เบกจากอุซเบกิสถานมาพบกับนักมวยทางด้านมุมแดงนารุโตะบัญชาเมฆนักชกคนนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นชาวสุรินทร์ครับนารุโตะบัญชาเมฆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกทาง Worldpoint TV มาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับวันนี้มีผมบัญชาอ่อนวิมลครับและผมสุนนท์จันทร์สีทองครับเป็นทีมงานผู้บรรยายนะครับเราจะนำความมันมาเสิร์ฟถึงบ้านท่านเหมือนเดิมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหมเลือดท่วมจอสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงต้องติดตามครับไปไหนไม่ได้เด็ดขาดนะเฝ้าหน้าจอเลยครับนักชกจากอุซเบกิสถานคนนี้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกคงจะคุ้นๆนะเขาเคยชกที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับชุกลัสเบกบริยอฟจากอุซเบกิสถานเป็นมวยที่ทนายถนัดขวาครับเป็นนักชกที่มาซ้อมอยู่ที่ MDA มวยไทยอะคาเดมี่นะครับแล้วก็เป็นมวยที่เข่าดีนะครับอาวุธถนัดเป็นมวยเข่าไฟสุดท้ายก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เช่นเดียวกันครับครับส่วนนักชกมุมแดงนะครับที่เห็นกำลังไหว้ครูอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นนักชกไทยนะครับชื่อญี่ปุ่นนะครับนารุโตะบัญชาเมฆครับอายุ22ปีเกิดที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับชื่อนารุโตะนี่ไปสืบมาครับว่าไงเขาบอกว่าทางด้านอิคิวซังต่อรุ่งธนเกียรติซึ่งเป็นคนสุรินทร์เป็นคนบ้านเดียวกันใช่ตั้งชื่อให้นะครับเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันด้วยครับนะเป็นคนตั้งชื่อนารุโตะให้ที่มาที่ไปน่าจะมาจากอาจจะเป็นชื่อของนวนิยายหรือดาราในญี่ปุ่นครับนะเป็นขวัญใจเขาก็เลยนำมาตั้งให้กับนารุโตะบัญชาเมฆแล้วก็เหมือนก็จะคล้องจองกับชื่อของอิคิวซังด้วยเพราะอิคิวซังก็มาจากญี่ปุ่นถูกต้องครับแสดงว่าเจ้าอิคิวซังก็ต้องมีอะไรชอบญี่ปุ่นเป็นพิเศษละเอาละครับวันนี้ดูนะครับคนดูออกฤทธิ์ออกเดชตั้งแต่ยกแรกเลยนะฮะแม่กองเชียร์ของเรามันเหลือเกินนะครับคนถอดมงคลมุมแดงก็คือคุณยิ้มนะครับธีรวัตรยิ้วยิ้มนะครับนี่เป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยแล้วก็เหมือนเป็นผู้จัดการให้กับบัวขาวบัญชาเมฆครับเอาละครับยกแรกเริ่มนะครับความมันเขาเล้าใจกับศึกซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับนัดที่4
ยิ่งจัดยิ่งมันยิ่งจัดยิ่งแน่นเลยครับคนดูเนี่ยแน่นขนาดเลยครับตอนนี้โอ้โหเปิดเกมใส่เลยโอ้โหซ้ายน่ากลัวซ้ายน่ากลัวมากครับนารุโตะโอ้โหเอาคืนไปครับลุสเบกลุสเบกตัดขวาจับตีเข่าโอ้ทิ้งไปโอ้ตัวกับหลุดนอกเชือกครับไม่รับประกันครับว่าจะครบ3ยกหรือเปล่าครับใส่ชกแบบนี้นี่ชกแบบนี้นี่เป็นห่วงแน่นอนนะครับคุณนนท์สัปดาห์ที่แล้วครับโอ้โหแตกเลือดอาบไปหลายคู่เลยนั่งนั่งอยู่ได้เลือดกระเด็นมาโอ้โหโดนเสื้อเลยนะโอ้โหแข้งซ้ายนารุโตะครับนักชกไทยชื่อเหมือนญี่ปุ่นเด็กจากสุรินทร์โอ้ยแข้งซ้ายบัวขาวบอกจะเน้นนักชกสายเลือดใหม่นะครับโชว์สวยๆก็จะจัดให้ชกบ่อยๆมาสายกันอย่างนี้นี่ไม่ครบ3ยกนะครบไม่ครบครับ3ยกเอาจะเน้นนักมวยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับพละกำลังนั้นมาที่หลังนะครับเน้นอาวุธมวยไทยก็เตะซ้ายโอ้ยโอ้โหซ้ายมาแรงมากครับนารุโตะแข้งซ้ายเอาดึงตัวนิดนึงเอาเทปบนเวทีนี้เล่นจริงเจ็บจริงแตกจริงครับแจกจริงด้วยบัวขาวบัญชาเมฆการันตีโอ้โหยิงมันอัดแข้งไปเอาไปใกล้เอาซ้ายกับขวานะครับซ้ายเป็นของนารุโตะดึงลบเกิดกระโดดข้างเข่าโดยสอกซ้ายโอ้โหออกรถออกชาติกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับยังเหนียวอยู่นะครับชุกลัสเบกครับจากลัสเบกิฐานกรรมการพิสันครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีโอ้โหนักลุกต่อเดินสั่งเร่งสั่งเดินครับตัดแล้วเอาลุกครับมาลุงนี่เสียหลักครับบริชอฟกรรมการเข้าไปเบรกทันนะครับเตะซ้ายทีหนึ่งนักลุกต่อเฮ้ยพยายามก็หาซ้ายยาวๆต้องระวังหมัดครับหมัดขวาของโบทีลอฟจับในตีไม่ได้แยกครับนี่เป็นยกแรกเท่านั้นนะครับความมันความเร้าใจแบบนี้ชมได้ทางช่องรถไฟทีวีทุกวันเสาร์นะครับ4โมงถึง6โมงเย็นโอ้โหเจาะยางยางดีไหมยางดีไหมโอ้โหเจาะยางโอ้โหเข้ามาครับเข้ามาอีกตีเข่าโอ้ยสอกซ้ายโอ้ยแตกไหมหันหลังเลยหันหลังเลยกรรมการต้องเบรกแล้วก็หยุดดับนะครับโอ้โหโดนเข้าไปหลายขนาดเลยครับหกจ่ายหัวครับไม่เอาอาจารย์จ่ายหัวแตกไม่เอาแตกครับแตกสิบโอ้โหโอ้โหเจอสอกฟันเข้าไปเทนิคเลยโอ้โหดั้งจมูกอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวช่างภาพจะซูมให้ดูเห็นนะครับโอ้โหน่าจะเป็นดั้งจมูกขาวโหดเหลือเกินนะครับนารุโตะบัญชาเมฆโอ้โหเลือดไหลโกรกเลยนะโอ้โหหันหลังเลยอาจารย์โอ้โหตอนนี้คุณหมอหันหลังใส่หัวเลยคุณหมอประจำเวทีครับขึ้นไปดูแล้วเจอพิษศอกเข้าไปครับนี่แหละครับพิษสงของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอันตรายทุกมาดูภาพดูภาพช้าครับลงเลยลงเลยแข้งซ้ายไปก่อนซ้ายเบิร์นอีกทีหนึ่งต่อยขวาติดนี่ฮะบวกไม่โดนเข้ามาจับในลงนี่เทโอ้โหเกือบหล่นเวทีครับเตะก้านคอนี่ติดแขนเจาะยางหลุดคืนครับลงนี้แม่อ้าวเจาะโบทีลอฟครับนักชกจากรัสเซียนี่แหละครับตีหน้าขาครับตีตรงหน้าขานี่โอ้โหดูครับโอ้โหนี่โดนหลายทีเดี๋ยวดูศอกครับนี่แหละครับศอกซ้ายโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้คู่แรกก็ดูเด็ดเผ็ดมันแล้วนะครับทั้งนอกทั้งในแล้ววันนี้นะครับเจาะยางโยทั้งนักมวยชาวอุซเบกิสถานนี่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผู้ชนะเดอะเรดคอร์เนอร์นารุโตะบัญชาเมฆนี่นะครับคู่ต่อไปต้องดูเด็ดเผ็ดมันมากกว่านี้เลยทีเดียวแล้วก็ผู้ชนะคู่นี้นะครับจะไปพบกับผู้ชนะในคู่ที่2ครับ